สวัสดีครับวันที่2ของการเดินทางที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เดินทางมาที่เมืองคานะอันเซ็นด้วยรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเราอยู่ที่เมืองนี้กี่วันนะครับคืนเดียวแล้วก็ไปอีกเมืองนึงนั่งก็มีนั่งชอบไหมชอบชอบเดี๋ยวจะมีวิวสวยๆอีกเราอยู่ห้างทะเลสาบชอบชอบมากคิดว่าพี่หลังจะชอบแบบวันนี้เราจะแบบเดินแค่เดินเล่นวิวทะเลสาบเรียนหาชอบไหมครับชอบโอมยิ้มชอบญี่ปุ่นมองไปทางไหนเฮ้ครับClose till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้คือสถานที่นอนคืนที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนิวมารุยะนี่นอนที่นี่คืนนี้เดี๋ยวห้องเดี๋ยวทำวีดีโอให้ดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนแต่ตอนนี้เราจะเดินทางเข้าไปชมในเมืองด้วยการเดินนะครับนี่ฮะสมาชิกเงียบมากครับขอบอกประเทศเขาเงียบจริงๆดูนี่เงียบเงียบมากชมลมเรื่อยๆอากาศบริสุทธิ์สวยสวยพื้นเมืองกันซะหน่อยแล้วแล้วว้ายตายแล้ว
โอ้มีที่นั่งด้วยเนี่ยว้ายแต่นี่สวยสวยสวยโอ้ยอยากนอนเป็นอาทิตย์เลยอ่ะวันนี้จังอยากนอนเป็นอาทิตย์เลยโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวราคาจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับว่าราคาต่อคืนเท่าไหร่ห้องนี้แต่สวยจริงๆโอ้โหมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบไฟก็สวยโอ้ห้องน้ำใหญ่มากโอ้โหนี่มีอ่างอาบน้ำด้วยจริงว่ะนี่ห้องอื้อว้าจริงว่ะอยากน้ำสักอาทิตย์นึงโอเคครับนี่แหละห้องที่นอนคืนที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับทริปนี้ชื่อเมืองอะไรคะคุณกฤษพัฒน์เดี๋ยวเราอ่านก่อนแป๊บนึงชื่อเมืองโคซูเอ้ยคาตายามะซูออนเซ็นคาตายามะออนเซ็นแล้วก็เดี๋ยวมีให้ออนเซ็นด้วยที่โรงแรมนี้อีกรอบเมื่อวานก็ออนเซ็นไปแล้ว1รอบวันนี้อีก1รอบสำหรับคอชอบดื่มเหมาะมากตรงนี้